วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันวิภาหงงามจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนที่4การสร้างประโยคโดยเป็นเทคนิคการสอนแบบการสื่อสารทางเลือกนะคะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กสามารถสร้างประโยคนะคะโดยการเริ่มต้นสร้างประโยคจากคำพูดที่เราเริ่มให้ก่อนคือฉันอยากได้ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนภาพนี้จะเริ่มต้นเป็นการสร้างประโยคขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือเขาเรียกว่าสมุดภาพซึ่งในสมุดภาพนี้ใช้มาตั้งแต่ขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่3แล้วขั้นตอนที่3คือการแยกแยะภาพเด็กก็จะสามารถแยกแยะภาพได้หมดแล้วนะคะในนี้ก็จะจัดหมวดหมู่ภาพเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ของกินของเล่นนะคะหรือของใช้อื่นๆนะคะส่วนสมุดภาพนี้เมื่อไม่ใช้นะคะก็จะปิดไว้อย่างนี้ทีนี้ในตอนที่4นี้นะคะขั้นตอนที่4เราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นประโยคนะคะในแผ่นประโยคนี้เนี่ยนะคะจะติดตัวที่สามารถที่จะติดได้เนี่ยนะคะเอาไว้ทั้ง2ด้านเลยนะคะขนาดเนี่ยนะคะใหญ่เล็กแล้วแต่คุณครูจะหรือว่าผู้ฝึกจะออกแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้สามารถเอามาติดข้างหน้าได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถติดได้นะคะติดได้เพื่อที่เราจะเริ่มต้นที่จะสอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จักที่จะใช้ประโยคแล้วนะคะโดยมีแผ่นนี้เมื่อเราทำแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาติดเก็บไว้ข้างในของสมุดแบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้เราจะดึงออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะจะดึงออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปิดไว้นะคะส่วนอีกอันนึงที่เราจะต้องทำเพิ่มก็คือภาพนะคะเล็กๆมีคำว่าฉันอยากได้อยู่ด้วยซึ่งคำนี้จะเป็นคำที่เริ่มต้นที่จะใช้นะคะในการสร้างประโยคโดยฉันอยากได้เป็นคำที่บอกความต้องการของเด็กสำหรับการที่เราจะติดเนี่ยนะคะคำว่าฉันอยากได้ก็จะติดไว้ที่ตรงหัวประโยคโดยธรรมชาติแล้วเราจะอ่านจากด้านซ้ายไปด้านขวามือใช่ไหมคะแล้วก็จะวางไว้ที่บนสมุดแบบนี้นะคะเมื่อวางไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเชิญชวนให้เด็กเนี่ยนะคะมาแลกเปลี่ยนภาพโดยการสร้างประโยคเดี๋ยวจะดูให้ดูขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้บทบาทสมมุตินะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะการฝึกมาถึงขั้นตอนที่นี้เนี่ยหมายความว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเด็กจะต้องแยกแยะภาพนะคะสามารถที่จะเก็บภาพได้เป็นหมวดหมู่แล้วก็สามารถแลกภาพได้ถูกต้องแยกแยะภาพที่ตัวเองชอบและไม่ชอบออกมาได้อย่างถูกต้องเมื่อมาถึงขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะมีการสร้างประโยคโดยนะคะวางแผ่นภาพไว้ที่ข้างหน้าเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็จะกระตุ้นเด็กโดยการที่จะบอกเด็กว่าหนูอยากได้อะไรในขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบทบาทสมมุติผู้ที่จะมาเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็สมมุตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีวุฒิภาวะที่เกินกว่าในเรื่องของการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารแต่เราอยากจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้นะคะว่าวิธีการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในขั้นตอนที่4เนี่ยมันจะมีเทคนิคบางอย่างนะคะที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการสร้างประโยคสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารได้ดีนะคะเราจะเริ่มต้นเลยนะคะโดยที่เราบอกเด็กว่าหนูอยากได้อะไรอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแตะจับมือเด็กแตะลงนะคะตรงนี้แล้วก็จับมือเด็กนะคะให้หยิบแผ่นประโยคขึ้นมาแล้วส่งให้คุณครูจับมือเด็กนะคะแล้วชี้หนูอยากได้ขนมหยิบเลยค่ะเก่งมากค่ะในครั้งที่2นี้นะคะจะมีการดีเลย์สปีดหรือเราเรียกว่าการดึงประโยคให้ช้าลงเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยสามารถออกเสียงได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยบางคนจะพูดคำพูดสุดท้ายของประโยคได้แล้วนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เขาชอบของกินที่เขาชอบเนี่ย
นะคะจะมีความอยากที่อยากจะได้กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเป็นเขาเรียกว่าแรงเสริมโดยการดีเลย์สปีดนะคะโดยคุณครูเนี่ยนะคะจะชี้ไปที่หนูอยากได้แต่ว่าจะออกเสียงพูดให้ช้าลงนะคะช้าลงประมาณ 3-4 วินาทีนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนนี้เลยค่ะหนูอยากได้อะไรเลือกเลยค่ะหนูอยากได้ขนมเก่งมากค่ะหยิบเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กจะเริ่มพูดคำว่าขนมหรือขนมออกมาในส่วนท้ายนะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยคุณครูก็ชมไปทันทีแล้วพอมาครั้งที่3นะคะคุณครูก็จะดีเลย์สปีดอีกนะคะโดยนะคะการเริ่มต้นประโยคจะช้าลงกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนนี้กันเลยนะคะหนูอยากได้อะไรเลือกเลยค่ะหนูอยากได้ขนมเก่งมากเลยค่ะหยิบเลยค่ะคุณครูให้หนู2ชิ้นเลยนะคะหยิบไปเลยค่ะดีมากค่ะก็จะเห็นว่าในขั้นตอนนี้เด็กพูดได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราให้เป็นแรงเสริมก็คือเพิ่มของรางวัลให้เป็น2เท่านะคะโดยการให้ขนมไป2ชิ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะเรียนรู้ว่าเด็กทำถูกต้องแล้วในครั้งต่อไปคุณครูจะต้องให้โอกาสเด็กที่จะตัดสินใจทำเองจะเห็นว่าเมื่อตะกี้นี้นะคะเด็กเนี่ยนะคะจะยื่นมาให้ครูแต่ครูไม่ยื่นมือออกไปรับเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าจะต้องติดไว้ที่แผ่นประโยคแล้วก็หยิบแผ่นเนี่ยมาให้คุณครูนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูจะต้องดีเลย์ในการตอบสนองด้วยให้เขาตัดสินใจทำให้ถูกนะคะถ้าเขาทำไม่ถูกอย่าพึ่งไปช่วยนะคะแต่ว่ารอให้เขาทำสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำคือทำให้ถูกต้องถึงแม้ว่าจะช้านะคะแต่เขาก็สามารถทำได้ด้วยตนเองเดี๋ยวเราจะดูอีกนะคะว่าเวลาเราไม่มีคำว่าฉันอยากได้เนี่ยนะคะอยู่ในแผ่นแต่เราจะมีแผ่นไว้นะคะเด็กเนี่ยจะต้องเปิดหาคำนี้ซึ่งเราฝึกไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยนะคะเด็กจะเรียนรู้ว่าคำอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะคำว่าฉันอยากได้อยู่ในที่แผ่นแรกแล้วเราปิดไว้ให้เด็กเห็นด้วยนะคะแล้วคุณครูก็จะเชิญชวนนะคะให้เด็กเนี่ยนะคะสร้างประโยคโดยการเริ่มต้นที่จะสร้างประโยคได้ด้วยตนเองหนูอยากได้อะไรคะนะคะคุณครูก็จะพาเด็กเปิดนะคะแล้วก็หยิบติดไว้นะคะให้ติดไว้ที่มุมแรกเลยนะคะอะไรคะที่หนูชอบเลือกเลยค่ะเก่งมากค่ะหยิบเลยค่ะโอ้ได้ชิ้นใหญ่เลยเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยนะคะคำว่าหนูเนี่ยไม่ได้พูดแล้วนะคะแต่ว่าอยากได้ขนมเริ่มต่อกันแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยได้แค่คำท้ายคือคำว่าขนมนะคะเราก็จะดีเลย์สปีดโดยคำว่าหนูอยากได้ขนมนะคะเมื่อเราแลกเปลี่ยนภาพนะคะโดยที่ว่าเราเนี่ยเริ่มสร้างประโยคนะคะกับแผ่นประโยคซึ่งจะมี2แผ่นก็คือฉันอยากได้และก็สิ่งที่เด็กต้องการเมื่อเด็กทำได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรามั่นใจว่า2อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นนะคะของใช้อื่นๆเนี่ยนะคะเด็กสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้แล้วเราก็จะมาขยายคำให้เพิ่มขึ้นบางทีเด็กอยากได้2อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะใช้คำเชื่อมประโยคโดยนะคะเราจะเพ
พิ่มคำนี้ลงไปในแผ่นนะคะคำว่าและนะคะคำว่าและเนี่ยนะคะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้เด็กเห็นด้วยนะคะว่าคำว่าและอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถเปิดหาสิ่งที่เขานะคะต้องการได้ก็จะเหมือนเดิมก็คือคุณครูวางเอาไว้นะคะตรงหน้าเด็กนะคะแล้วก็เชิญชวนเด็กถามเด็กว่าหนูอยากได้อะไรคะเลือกเลยค่ะในตอนนี้นะคะคุณครูก็จะเห็นว่าเขามี2อันมาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูก็จะจับมือเด็กเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่คำว่าและนะคะคำว่าและแล้วก็หยิบและเลยค่ะแล้วคุณครูก็จับเอาตัวที่2นี้นะคะปิดให้เด็กปิดเรียงประโยคแล้วก็หยิบ1ขึ้นมาส่งให้ครูคุณครูตั้งนะคะตั้งเสร็จแล้วเด็กชี้หนูอยากได้ตุ๊กตาและแป้นเลยค่ะเก่งมากค่ะตุ๊กตานี่ไงของหนูและแป้นเลยค่ะนี่ค่ะเก่งมากเลยค่ะพอตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะมาถึงตอนที่เราเริ่มขยายประโยคแล้วเนี่ยนะคะคำหลายๆคำก็จะมีในบรรทัดนี้ต่อไปนะคะโดยที่เราก็ยังมีคำว่าฉันอยากได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เอาวางไว้ที่เดิมนะคะวางไว้ที่เดิมคำว่าและเนี่ยนะคะเด็กก็จะหยิบเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าเด็กก็จะหยิบคำว่าและเองพอคุณครูวางและเอาไว้นะคะเป็นคำเชื่อมประโยคแล้วก็วางสิ่งของไว้นะคะนะคะครูเก็บสิ่งของไว้แล้วก็เริ่มต้นที่จะแลกเปลี่ยนหนูอยากได้อะไรคะเลือกได้เลยค่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาและแป้นเลขาเก่งมากค่ะอยากได้ตุ๊กตาและแป้นเลขาใช่ไหมคะนี่ค่ะเก่งมากค่ะหลังจากที่ให้และแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยนะคะจะไม่จับมือเด็กเนี่ยมาชี้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็รอเวลาให้เด็กอ่านเองแม้ว่าจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าคุณครูอย่าเริ่มมีท่าทีที่อยากจะอ่านเองนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราอยากจะอ่านเองปุ๊บเนี่ยเด็กจะไม่เริ่มต้นที่จะอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดีเลย์ดึงประโยคของเราให้ช้าลงนิดนึงแล้วก็ลุ้นให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอ่ยคำพูดออกมานะคะว่าหนูอยากได้นะคะตุ๊กตาและตัวต่อนะคะหรือของเล่นอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการสร้างประโยคนะคะที่มีคำขยายแล้วเด็กก็เริ่มต้นที่จะเป็นผู้เริ่มในการที่จะอ่านประโยคเองด้วยนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนนะคะว่าเมื่อเด็กมีอยากได้หลายๆอย่างแล้วเนี่ยจะเห็นว่านะคะระหว่างของเล่นนะคะกับตุ๊กตาเนี่ยนะคะโดยธรรมชาติของการอ่านแล้วเนี่ยจะอ่านจากซ้ายไปขวาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเด็กจะหยิบมา3อันพร้อมกันเลยเนี่ยนะคะคุณครูก็จะต้องดูให้เด็กเนี่ยนะคะติดเรียงลำดับให้ถูกซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเด็กอาจจะหยิบมา2อันนะคะแล้วก็วางอย่างนี้นะคะแล้วนะคะเด็กก็มาหยิบแล้ววางอย่างนี้นะคะวางแบบนี้
คำว่าและแต่ว่าด้วยความเป็นจริงในการอ่านประโยคแล้วเนี่ยเราจะไม่อ่าน2อันนะคะหนูอยากได้ของเล่นตุ๊กตาและแล้วก็มาใส่และไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสอนนะคะในการเรียงประโยคเราก็ทำตามหลักภาษาไทยนะคะก็คือฉันอยากได้นะคะของเล่นและตุ๊กตาก็ให้ติดนะคะอย่าเพิ่งติดตุ๊กตาให้ติดของเล่นปุ๊บแล้วก็ให้ติดคำว่าและก็ให้ติดต่อไปคือตุ๊กตาอันนี้เนี่ยจะสอนให้เด็กเนี่ยนะคะเรียนรู้นะคะที่จะลำดับคำนะคะเหมือนเวลาสอนเนี่ยนะคะให้รู้ว่าคำเชื่อมนี้เนี่ยมันจะต้องอ่านนะคะหลังจากที่เราจะอ่านคำแรกก่อนเนี่ยนะคะคำเชื่อมแล้ว ต่อไปเป็นคำสุดท้ายก็จะมีและไว้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสอนนะคะอันนี้เราจะสอนหลังจากที่เด็กเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วว่าต้องใช้คำว่าและนะคะเมื่อมี2อันหรือ3อันขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดมี3อันนะคะเด็กเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้และตัวสุดท้ายได้เราก็จะมีอย่างนี้นะคะสอนให้ถูกตามหลักภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีบางภาคเช่นถ้าเด็กอยากกินนะคะอันนี้นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใส่ลงมาเป็นและตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยนะคะเด็กอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนใช่ไหมคะอาจจะใส่ตรงนี้ตรงนี้คุณครูก็จะต้องมาสอนอีกว่า2อันนี้ก่อนและเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะก่อนที่จะถึงตัวสุดท้ายก็จะใส่ตัวนี้นั่นเองนะคะวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยก็คือสอนเหมือนหลักภาษาไทยทั่วไปเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในการที่จะใช้ประโยคนะคะแล้วก็ใช้คำเชื่อมประโยคให้ยาวขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการสอนนะคะในเรื่องของคำขยายโดยคุณครูนะคะหรือผู้ฝึกเนี่ยนะคะก็จะต้องทำแผ่นนะคะขึ้นมาอีกนะคะเป็นแผ่นขยายเขาเรียกว่าเป็นคำขยายนะคะในคำขยายนี้เนี่ยนะคะจะมีนะคะคำว่าเล็กหรือว่าน้อยนะคะคำว่าเล็กคำว่ามากน้อยใหญ่กว่านะคะเพื่อให้ขยายคำที่เด็กชอบนะอย่างเช่นถ้าชอบลูกบอลนะคะจะมีบอลสีแดงบอลสีเขียวบอลอันใหญ่บอลอันเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันใหญ่อันเล็กหนากลางที่มีนะคะบัตรคำแบบนี้โดยเทคนิคของการทำบัตรคำเนี่ยนะคะเราเน้นคำตรงไหนเราให้ใช้ลูกศรชี้ไปตรงนั้นนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะเห็นว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยพูดสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะมีลูกศรไว้ที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อมานะคะสีเหมือนกันนะคะสีมีมากมายอันนี้ก็จะเป็นคำขยายหนึ่งนะคะให้เด็กเรียนรู้ว่าสีเหลืองสีแดงสีชมพูหรือสีอื่นๆที่มีนะคะแต่ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กด้วยนะคะเมื่อเราได้แผ่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาขยายในประโยคอีกได้เช่นกันโดยคำขยายเนี้ยนะคะเราจะใช้ไว้ข้างหลังคำนามหรือคำที่เราต้องการขยายเช่นลูกบอลสีแดงนะคะหรือว่าตุ๊กตาสีแดงอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้คำเช่นฉันอยากได้นะคะแล้วก็เด็กเอามาติดตุ๊กตาอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะเปิดนะคะแล้วก็เอาสีแดงมาติดนะคะอย่างนี้เราก็จะสอนให้เด็กรู้ว่านะคะฉันอยากได้ตุ๊กตาสีแดงก็สอนเรียงลำดับไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นคำขยายนะคะเราจะเอามาไว้ข้างหลังคำที่เราต้องการขยายนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูการฝึกในตอนนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะหนูอยากได้อะไรคะหนูอยากได้ฟุตบอลอันไหนคะโอ้อันนั้นโบสีแดงอันนี้ค่ะนี่ค่ะดึงเลยค่ะ
หนูอยากได้ฟุตบอลสีแดงเก่งมากค่ะบอลสีแดงไปเลยค่ะเก่งมากค่ะสำหรับอันนี้นะคะเด็กก็สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องการสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าประโยคนี้นะคะมีคำขยายเด็กก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นก็คือสีแดงหนูอยากได้บอลสีแดงอันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกให้เด็กพูดนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้คำว่าสีแดงก็ไม่เป็นไรคุณครูก็พูดไปก่อนแล้วพอที่เด็กพูดได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะพูดสีตามไปนะคะในครั้งต่อๆไปได้อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราฝึกนะคะเราต้องการให้เด็กเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่จะพูดโดยที่เราจะดีเลย์สปีดนะคะคนที่เป็นคนที่สอนในการทักษะการสื่อสารในขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจะพยายามดึงการพูดให้ช้าลงนะคะแล้วก็ให้เด็กชี้เองและทำการแลกเปลี่ยนภาพเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนภาพในขั้นตอนที่4การสร้างประโยคนะคะถ้าเสร็จสิ้นในการฝึกในขั้นตอนที่4นี้แล้วเนี่ยนะคะเด็กสามารถที่จะเริ่มต้นใช้คำพูดว่าหนูอยากได้นะคะพร้อมกับสิ่งของหลายๆอย่างนะคะอยากได้สิ่งนั้นและสิ่งนี้นะคะหรืออยากได้สิ่งนั้นสีแดงสีดำอันใหญ่อันเล็กได้หมดเลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างประโยคจะเห็นได้ว่าการสร้างประโยคเราไม่ได้เป็นผู้สร้างเองแต่ว่าเด็กเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นที่จะสร้างโดยในระยะแรกๆเนี่ยนะคะเราจะทำให้เด็กเห็นว่าการเริ่มต้นที่จะพูดคุยเนี่ยนะคะก็คือการบอกความต้องการของตนเองนั่นเองนะคะก็คือคำว่าฉันอยากได้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นคำที่เด็กชอบเป็นสิ่งของหรือเป็นของกินของใช้ของเล่นต่างๆได้หมดเลยนะคะเมื่อเด็กเนี่ยได้คำว่าฉันอยากได้กับเด็กต้องการแล้วเนี่ยนะคะยังมีนะคะต้องการอย่างอื่นก็จะมีคำขยายประโยคนะคะคือคำว่าและคำว่าหรือนะคะและก็ยังมีนะคะในเรื่องของการที่จะใช้คำวิเศษนะคะเป็นคำขยายคำอื่นๆเช่นสีแดงนะคะลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะเพื่อที่เราเนี่ยนะคะจะทำให้เด็กสามารถใช้ภาษาได้มากขึ้นนะคะรู้จักคำศัพท์มากขึ้นและก็เริ่มต้นที่จะใช้ในการสื่อสารโดยบอกความต้องการของตนเองฉันอยากได้นะคะเช่นอยากได้ตุ๊กตาสีแดงอยากได้ลูกบอลสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับการฝึกเนี่ยนะคะมีเทคนิคนิดนึงนะคะในการสร้างประโยคเนี่ยนะคะคุณครูหรือผู้ปกครองหรือว่าผู้ฝึกก็ตามแต่เนี่ยนะคะต้องใจเย็นๆในการที่จะฝึกแล้วอย่าชิงพูดก่อนเด็กนะคะเราจะต้องดีเลย์สปีดนะคะโดยการที่เราเนี่ยนะคะจะเป็นคนนะคะพยายามอยากให้เขาพูดเองนะคะเมื่อเขาพูดได้ต้องให้รางวัลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงเสริมทำให้เขาเนี่ยอยากจะพูดมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากในขั้นตอนที่4นี้แล้วเนี่ยนะคะเด็กก็จะเริ่มต้นมีการสื่อสารได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะไปต่อในขั้นตอนที่5ต่อไปสำหรับขั้นตอนที่4จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ